สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำตัวเครื่องเจียมมือถือนะคะเครื่องเจียมมือถือนี้เหมาะสำหรับการใช้กับเล็บจริงตกแต่งเล็บจริงนะคะก็จะมีนี่นะคะเนี่ยค่ะวิธีการว่าวิธีการทำนะคะว่าแต่ละหัวใช้งานตรงจุดไหนของตัวเล็บนะคะค่ะในห่อนะคะก็จะมีหัวเจียค่ะแบบต่างๆทั้งหมด4หัวนะคะขอโทษทีค่ะมีทั้งหมด5หัวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องก็ประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องเจียมือถือนะคะใช้ถ่านนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะว่าใช้งานยังไงให้เพื่อนๆสังเกตที่ด้านหลังนะคะของตัวเครื่องเนี่ยขีดเขาจะตรงกันลักษณะอย่างนี้คือตัวเครื่องเนี่ยเปิดอยู่นะคะก็คือเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะเสียบเข้าไปใหม่เนี่ยก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะตัวเครื่องจะอย่างนี้ถ้าเราหมุนมาที่ลูกศรตัวด้านหน้ากับขีดหมุนมาทันลูกศรนี่คือเป็นการล็อกตัวเครื่องนะคะไม่ให้เครื่องหลุดออกมาเนี่ยค่ะดึงไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถาดใส่ให้เราหมุนกลับมานะคะหมุนกลับมาให้ขีดด้านหลังตรงกันขีดด้านล่างกับด้านบนตรงกันแล้วเราดึงออกค่ะเสร็จแล้วให้เราเอาใส่ฐานนะคะก็จะเอาด้านลบนะคะใส่ลบไปก่อนใส่2ก้อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการปิดก็ให้เราเสียบที่ตัวขีดเนี่ยค่ะให้ขีดตัวด้านล่างเนี่ยตรงกับตัวขีดหัวตัวด้านบนเสียบเข้าไปเลยให้ขีดเขาตรงกันลักษณะนี้นะคะตรงกันประมาณนี้จะยากนิดนึงนะคะดันเข้าไปให้สุดเลยเสร็จแล้วให้เราหมุนล็อกเครื่องค่ะหมุนล็อกเครื่องหมุนล็อกเครื่องก็ประมาณนี้นะคะหมุนล็อกเครื่องมาเดี๋ยวเปิ้ลเปิดอีกรอบนึงนะคะหมุนกลับมาก็เปิดขอโทษทีค่ะเสียบเข้าไปให้แน่นๆเลยนะคะให้สุดเลยเสร็จแล้วหมุนกลับมาที่ด้านนี้คือล็อกเครื่องนะคะเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการใส่หัวเจียประมาณนี้ค่ะก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องได้เลยนะคะไม่ต้องกดอะไรนะคะเสียบเข้าไปให้สุดเลยค่ะให้แน่นเลยให้แน่นที่สุดเลยเสียบเข้าไปก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กดตรงปุ่มตัวสีม่วงเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเจียได้เลยแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้จะเหมาะสำหรับการเจียเล็บจริงนะคะตกแต่งเล็บจริงค่ะนะคะค่ะขั้นตอนวิธีการใช้งานของหัวเจียมือถือก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ